คนเรายิ่งโสดจะยิ่งสวยแต่ผู้หญิงคนนี้โสดทีไรสวยทุกทีขอต้อนรับคุณจ้าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นผอมจริงหรือเปล่าผอมค่ะดูแลตัวเองค่ะไม่ใช่ด้วยหรืออกหักไม่กินข้าวกินปลาโอ้ยอย่าสิคะสวยขนาดนี้จะอกหักทำไมล่ะนี่ไงจะบอกชีวิตไม่เคยอกหักอกหักก็มีบ้างไปแย่งแฟนชาวบ้านเขามีจริงไหมไม่นี่เถียงปฏิเสธชัดเจนก็มีข่าวว่าชอบไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาเป็นความเข้าใจผิดซึ่งผ่านไปนานแล้วรู้สึกยังไงเวลาที่ตัวเองอยู่วงการมาตั้งนานแล้วก็มีข่าวว่าจะต้องไปแย่งแฟนชาวบ้านคนนั้นก็คบกันอยู่ดีๆแต่ไปเป็นมือดีนั่นเป็นเรื่องของข่าวเรื่องความเข้าใจผิดและถูกขยายผลออกไปซึ่งเรื่องดีๆคนก็จะไม่ค่อยเขียนถูกต้องใครจะไปเขียนก็จะไปซึ่งก็ถามเข้าใจคือถามมาก็ตอบได้อะไรอย่างนี้คือเอาตรงๆเขาบอกว่ามีคู่รักคู่นึงคุณไปเป็นมือที่3ทำให้ความรักของเขาแตกไม่นี้ไม่จริงเลยค่ะเคยมีโอกาสเจอเขายังเจอผู้หญิงหรือผู้ชายเจอผู้หญิงโอ้คู่กรณีคู่กรณีโอ้ยเคสนี้มันเป็นปีแล้วนะคะไม่ใช่มันก็ยังไม่จบนี่ค่ะยังไม่จบหรอคะมันก็ยังคาราคาซังอยู่จบแล้วนะคะเนี่ยแบบอาจจะรู้สึกยังไม่เคยเคลียร์กับจ๋าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยเจอไหมไม่ต้องเคลียร์หรอกยังไม่เคยเจอค่ะอ๋อแต่ก็ไม่ต้องเคลียร์อะไรเพราะว่านานแล้วจบไปแล้วนานแล้วจบไปแล้วแต่ทำไมสังเกตถ้านางสวยขนาดเนี้ยนางจะต้องโสดทุกวันนี้โสดเลยแต่ว่ามันเป็นพี่มดดำเคยบอกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องดวงในวงการบันเทิงของเราผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยพี่นุ้ยเวลาแบบพวกเนี้ยมันจะมีแฟน Lucky in game and Lucky in love แต่นั่นมีผัวไปแล้วจบอ๋อไม่จบแล้วจบแล้วอย่างงั้นมีผัวไปแล้วมีผัวจงป่องแล้วช่วงนี้ของงดความสวยก่อนสังเกตเป็นถ้ามีแฟนแล้วนี่แสดงมันก็จะไม่ชุบเป็นแต่เวลาสดๆในเนื้อมันก็จะหอมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นไหมเป็นตอนที่ละครกี่เรื่องประมาณ3เรื่องที่ถ่ายเรื่องที่กำลังถ่ายอยู่ออนแอร์อยู่ตอนเย็นทุกวันเพราะอะไรเพราะเวลามีแฟนแล้วเราไม่ได้ดูแลตัวเองหรอหรือไม่ค่ะถ้าถามว่าพอเวลาเราโสดเนี่ยเราจะมีความสนุกกับชีวิตเราจะมีความแบบจะไปไหนก็ไปเปิดหูเปิดตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ดูแลตัวเองด้วยแล้วยิ่งพอโสดปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาอะไรมาแบบอะไรที่ดีอะไรที่มันใช่กับเราแล้วก็จะหามาปรนเปรอเราเองเพราะเราไม่อยากโตไงนางเป็นคนที่เวลาเครียดปุ๊บหรือโสดปุ๊บนางบอกว่านางจะใช้ผิวนางเนี่ยเป็นเครื่องทดลองไม่เชิงค่ะแต่ว่าจะอะไรที่มันดีเขาบอกว่าดีเนี่ยจะเอาเข้ามาใส่ตัวเราเพราะว่าเวลาคือเราไม่จำเป็นต้องทำตัวเราให้แย่เวลาเราโสดแล้วเราต้องพร้อมสิเราต้องพร้อมเพื่อว่าจะต้อนรับการที่หนุ่มๆจะจีบเราสิ่งใหม่ๆเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่มันไม่ดีก็ผ่านไปค่ะในระหว่างที่โสดมา1ปีนี่ตกลงเราคุยอะไรกันเนี่ยแล้วหรอ1ปีเกือบปีเนี่ยได้ของอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างบอกเลยว่ามีอยู่อย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่าตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่หน้าเด็กลงนะเด็กลงเยอะชอบรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกว่าเออยิ่งอยู่แล้วมันยิ่งแบบสดใสขึ้นคือเพื่อนแต่บอกว่าช่วงหนึ่งจัดเศร้าโสมๆเหนื่อยๆเขาบอกว่าเฮ้ยจ้าดูโสมมากดูเยินมากลองใช้ตัวนี้เป็นเซตครีมที่ทำให้ผิวพรรณเราดูกระจ่างใสแก้ปัญหาพวกสิวฝ้ากระริ้วรอยแล้วทำพอใช้แล้วเนี่ยมันมีออร่าคือยังไงนั่นก็คือครีมเซตออริต้าพลัสใช่มันคือมันมีส่วนผสมนะคะอยากจะบอกเลยว่ามันสกัดจากเป็นแมงกระพุนพระจันทร์ซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้วิจัยค้นคว้าทดลองแล้วก็ค้นพบว่ามันมีโปรตีนเรืองแสงที่เป็น the base of moisturizer ทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูชุ่มชื่นดูสดใสแล้วก็ในเซตครีมนี้นะคะมีทั้งหมด5ชิ้นฮะก็จะมีตัวล้างหน้าซึ่งตัวล้างหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแบบลดปัญหาสิวลดปัญหาแบบพวกอุดตันทั้งหลายแหล่นะคะแล้วทำให้หน้าไม่แห้งตึงหน้าดูชุ่มชื้นเสร็จแล้วก็จะมีเดย์ครีมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็พวกไปฆ่ายีสต์ในรูขุมขนเพราะอะไรยีสต์ในรูขุมขนยีสต์เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของสิวไงเป็นสิวอุดตันแล้วเป็นรูดำๆในหน้าเนี่ยได้ไปฆ่ายีสต์นะคะแล้วก็มีครีมกันแดดซึ่ง SPF 50ซึ่งครีมตัวนี้เป็นแบบเป็นครีมเนื้อเจลที่ซึมอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ SPF 50เนี่ยต้อง50ขนาดมาตรฐานนะฮะใช่คุณอย่าไปเอา30 35ไม่ได้ช่วยอะไรคุณแล้วนะฮะไม่ได้ต้อง SPF แต่ก็ปัญหาของคนไทยคือประเทศไทยแม่งร้อนค่ะแล้วมันเหนอะอันนี้มันจะดียังไงมันซึมเร็วแล้วมันไม่เหนอะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ามันจะเหนอะและที่สำคัญเป็นนางเอกเลยที่ต้องใช้เลยคือตัวไนท์ครีมมันมี PPP 3คือเป็นตัวที่ลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าของเราจากสารสกัดจากแมงกะพรุนพระจันทร์เนี่ยใช่ใช่ค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับซิงเอกนี่คือช่วยยกกระชับหน้าแบบยกกระชับเลยแล้วก็ควบคู่กันด้วยเป็นมาร์คเป็น sleeping mask คือทาแล้วก็นอนไปเลยทำให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นอ๋อเหรอจริงแล้วจะบอกว่าช่วงนั้นนะก็จะแอบเล่าเวลาเครียดๆเหนื่อยๆเนี่ยผิวมันฟ้องนะคะใช่ว่าหน้าเราดูโทรมดูเหนื่อยไม่แข็งแรงแต่พอเราใช้เนี่ยจะใช้ประมาณ14วันเห็นเลยว่าเปลี่ยนอ๋อเหรอฟูแล้วหน้าดูไบรท์ทุกคนทักว่าเฮ้ย
มีความรักใหม่แล้วหรอเฮ้ยมีคนมาจีบแล้วมันดูชุ่มชื้นมันดูชุ่มชื้นมันดูเด็กมันดูสดใสแล้วพอมีคนทักเราว่าเราสวยเราความมั่นใจเราก็จะกลับคืนมาแววตาเราก็จะเห็นว่าเราสดใสขึ้นแล้วงานก็จะเข้ามาจริงๆนางก็ฮอตไปเลยเนี่ยได้ข่าวมีหนุ่มๆมาจีบเต็มไปหมดเลยเหรอก็มีบ้างเห็นไหมเขาบอกหนุ่มใหญ่อายุเยอะกว่าเหรอฮะทำไมชอบคนอายุเยอะกว่าเพราะอะไรก็เขาฉลาดอะอะไรแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบเมื่อก่อนนางชอบเด็กๆเคยชอบเด็กๆไหมไม่เคยคือตัวเองมีจุดสโลแกนว่าชอบผู้ชายอายุเยอะกว่าไม่ชอบเด็กอายุเท่ากันแพ็กเกตได้แฟนแถมพ่อขนาดนั้นเลยเหรอก็ถ้ามีแล้วดีก็ได้ก็เอาค่ะนี่แต่หน้านางเด็กอ่ะใช่ใครก็ดูผู้ชายก็ดูอายุเยอะกว่าอยู่แล้วล่ะเอาอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาใช้นี่กี่นานแค่เออใช้ยังไงเวลาจะก็ถามว่าใช้เป็นเซตดีที่สุดสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะคนที่เป็นพวกแบบเป็นสิวเยอะๆคนที่ผิวแห้งแบบเป็นมีปัญหาผิวทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าใช้ได้ตัวนี้มันดีมันอ่อนโยนต่อผิวมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพิเศษสุดเลยทั้งสำหรับพี่มดดำพี่นุ้ยนะคะของเราเนี่ย50สายแรกค่ะลดทันที 40% นะคะแล้วก็จะส่งฟรีไปเลยนะคะกับ Aurita Plus ค่ะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0922727661ค่ะค่ะแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่ง081นะคะ989-8009ค่ะรีบโทรมาเลยฉันขอพิเศษลดกี่เปอร์เซ็นต์นี่50สายแรก50% ใช่ไหมก็ถ้าพี่โทรมาตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่พี่ต้องโทรมานะโอเคมาใช้เส้นพิธีกรไม่ได้นะโอเคว่ากันไปขอบคุณจ้าฮะที่วันนี้นางสวยขึ้นจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกนะวันหลังมีแฟนก็สวยได้แล้วเดี๋ยวมาหาทีคือแต่งงานเลยแต่งงานเลยด้วยนุ้ยเป็นตัวอย่างเลยเลยอายอยู่นะท้องมีลูกก็หมดแล้วหมดไปแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ